คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเดินหน้ายกร่างเรื่ององค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะโดยจะมีการเพิ่มหลักการใหม่ๆในส่วนของปปช.กกต.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินค่ะรวมทั้งประเด็นการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงเดินหน้าพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราอย่างต่อเนื่องโดยนายคำนูลสิทธิสมานเปิดเผยว่าจะพิจารณาหมวดองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในบททั่วไปในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วโดยต้องมีการปรับแก้ภาษาและเทคนิคให้เกิดความชัดเจนว่าจะต้องเป็นอย่างไรจึงจะเหมาะสมเช่นประเด็นเกี่ยวกับการขัดกันซึ่งผลประโยชน์เรื่องการรายงานแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่มีการเพิ่มเติมหลักการใหม่ที่จะก้าวข้ามไปถึงการตรวจสอบในภาคเอกชนว่าจะทำได้เพียงใดและการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งที่ยังคงตามกรอบเดิมของรัฐธรรมนูญปี2550แต่มีการแก้ไขในส่วนคำเรียกหากเป็นการถอดถอนขณะที่อยู่ในตำแหน่งจะใช้คำว่าการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งแต่หากพ้นจากตำแหน่งไปแล้วจะใช้คำว่าการตัดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองและตำแหน่งในราชการและมีหลักการว่าแม้รัฐสภาจะมีมติไม่ถอดถอนก็ต้องนำรายชื่อบุคคลผู้นั้นไปบรรจุอยู่ในรายชื่อให้ประชาชนลงมติถอดถอนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปส่วนการออกมาเคลื่อนไหวของแกนนำพรรคเพื่อไทยและกลุ่มคนเสื้อแดงต่อกรณีที่สนช.มีมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายคำนวณให้ความเห็นว่าเป็นเพียงการออกมาแสดงจุดยืนของตนเองเพื่อรักษาฐานทางการเมืองเอาไว้เท่านั้นเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยรอคอยวันเลือกตั้งมากกว่าเพราะเห็นว่าถึงอย่างไรเมื่อถึงวันเลือกตั้งกลุ่มแฟนคลับจะยังคงศรัทธาในพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ถูกถอดถอนจึงไม่น่ามีผลต่อพรรคเพื่อไทยมากนักหรือตรงข้ามอาจจะเพิ่มคะแนนเห็นใจมากขึ้นก็ได้